สวัสดีค่ะทุกคนลิสต้าชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาไหว้เทพเจ้าที่โรงเจหลวงพ่อโสธรค่ะโรงเจหลวงพ่อโสธรนะคะก็อยู่ติดกับวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโรงเจนะคะก็จะมี2ชั้นค่ะภายในโรงเจนะคะก็จะมีเทพเจ้าต่างๆให้เราได้มาสักการะบูชากันค่ะทางโรงเจนะคะก็จะมีป้ายบอกค่ะว่าวิธีการไหว้นะคะต้องไหว้จากเทพองค์ใดก่อนนะคะเพื่อนๆก็ดูตามป้ายได้เลยค่ะจุดแรกนะคะเราก็จะมาไหว้พระสังกระจายกันก่อนค่ะเพื่อนๆสามารถขอพรเรื่องโชคลาภกับพระสังกระจายได้เลยนะคะจุดที่2นะคะก็จะเป็นเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยค่ะก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเช่นกันค่ะจุดที่3นะคะก็จะเป็นเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคชะตาค่ะจุดที่4นะคะก็จะเป็นพระแม่ธรณีทรงจีนค่ะองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระกสิคันโพธิสัตว์ค่ะที่ป้ายนะคะก็จะเขียนว่าตัดกำหนักได้นะคะองค์นี้นะคะก็จะเป็นตั๋วเหล่าเอี๊ยค่ะจากภูเขาบูตึงค่ะขอพรให้โชคดีมีใช้ได้ค่ะองค์นี้จะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมปังพันเนตรพันกรค่ะถัดมานะคะเท้าจตุโลกบาลค่ะปักธูปชั้น1ให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เดินตรงไปที่ชั้น2ค่ะจุดแรกของชั้น2นะคะเราก็จะไหว้ฟ้าดินก่อนค่ะพอเราไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหันมาจากจุดแรกค่ะก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อโสธรค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาไหว้เทพเจ้าหนำซิ่งปักเต้าค่ะองค์ถัดไปนะคะจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปังประทานพรค่ะส่วนองค์นี้นะคะก็จะเป็นเกี๊ยวห่วงฮุกโจ้และหลวงพ่อโสธรค่ะถัดมาก็จะเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้นะคะเป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีนค่ะองค์นี้นะคะเทพบุพเพค่ะขอพรเรื่องความรักความสมหวังนะคะต่อมานะคะเทพแปดเซียนค่ะเซียนแห่งยาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปังพันมือค่ะเดินถัดมานะคะที่ตู้นะคะก็จะเขียนว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมร่ำรวยเงินทองค่ะและเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะคะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปังยืนประทานพรค่ะเดินออกไปตรงระเบียงนะคะก็จะเป็นทางเข้าไปที่ไหว้กิมบ่อเนี้ยค่ะทางโรงเจนะคะก็บอกว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะขอพรสิ่งใดนะคะก็มักจะสมหวังค่ะทางโรงเจนะคะก็ให้เข้ามากระซิบข้างๆหูกิมบ่อเนี้ยแบบนี้เลยค่ะก็ขอพรกันนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากมาไหว้เทพเจ้านะคะก็สามารถมาไหว้ได้ที่โรงเจหลวงพ่อโสธรค่ะเปิดทุกวันนะคะเวลา 7:00 นถึง 5:00 นเย็นค่ะโรงเจหลวงพ่อโสธรนะคะก็ติดกับวัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสต้าชาแนลด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย